ภายหลังที่สำเร็จของประชุมก็ได้มีพิธีแถลงข่าวเกี่ยวกับผลสำเร็จของกองประชุมใหญ่ครั้งที่5ขององค์คณะพรรคกระทรวงป้องกันความสงบข้าพเจ้าต่างหน้าให้คณะรัฐที่สอบกะเกี่ยมดำเนินกองประชุมใหญ่ผู้แทนองค์คณะพรรคกระทรวงป้องกันความสงบครั้งที่5รายงานผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ครั้งนี้อย่างเป็นทางการต่อสื่อมวลชนทั้งหลายว่าการดำเนินกองประชุมใหญ่ผู้แทนองค์คณะพรรคกระทรวงป้องกันความสงบได้ดำเนินในท่ามกลางบรรยากาศอันเบิกบานมวลซื่นที่ทั่วพรรคทั่วกำลังประกอบอาวุธและทั่วปวงชนลาวบรรดาเผ่าพ่วมส้มเสยซื่นส้มอันเสริมฉลองวันสร้างตั้งพรรคประชาชนปฏิวัติลาวครบรอบ65ปีวันสร้างตั้งแนวลาวสร้างชาติครบรอบ70ปีและออกแห่งแข่งขันกันสร้างผลงานคำนับฮับตอนวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครบรอบ45ปีวันคล้ายวันเกิดประธานไก่ซ่อนพรมวิหารครบรอบ100ปีวันสร้างตั้งกำลังป้องกันความสงบครบรอบ60ปีและคำนับฮับตอนกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคที่จะมาถึงเว้าร่วมเว้าเฉพาะกำลังป้องกันความสงบของพวกเฮาพวมจัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่10ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมครั้งที่8ของรัฐอย่างตั้งหน้าโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่10คำสั่งของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเลขที่04ทับขอรอซ่อพ่อลงวันที่7พฤษภาคม2018ว่าด้วยการกะเกี่ยมจัดตั้งดำเนินกองประชุมใหญ่องค์คณะพรรคกระทรวงองค์การแขวงนครหลวงองค์คณะพรรคเมืองนครและหากท่านพรรคในทั่วประเทศผ่านการกะเกี่ยมดำเนินกองประชุมใหญ่ตามกฎระเบียบของพรรคและคำสั่งของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคบทแนะนำของคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเลขที่784ทับคอจอซ่อพ่อการพันขย้ายเป็นคำสั่งคำแนะนำของคณะพรรคกระทรวงป้องกันความสงบมาถึงท้ายเดือนสิงหาปี2020นี้กระทรวงป้องกันความสงบได้มีความพร้อมดำเนินกองประชุมใหญ่ผู้แทนองค์คณะพรรคข้องต้นและได้รายงานขออนุมัติจากคณะพรรคขั้นเทิงเพื่อจัดตั้งดำเนินกองประชุมใหญ่ผู้แทนองค์คณะพรรคกระทรวงป้องกันความสงบตามระเบียบการภายหลังได้รับการตกลงอนุมัติจากคณะพรรคขั้นเทิงกระทรวงป้องกันความสงบจึงได้ดำเนินกองประชุมใหญ่ขึ้นอย่างเป็นทางการซึ่งการดำเนินกองประชุมใหญ่ได้เฮ็ดเป็นช่องระยะคือกองประชุมภายในหรือกองประชุมทดลองแมนได้จัดขึ้นในวันที่7เดือนกันยาปี2020และกองประชุมทางการแมนวันที่9 5วันที่10เดือนกันยาซึ่งใช้เวลา1วันครึ่งและมาฮอดเวลานี้กองประชุมใหญ่ผู้แทนองค์คณะพรรคกระทรวงป้องกันความสงบสมัยที่5ได้สำเร็จลงด้วยมาร์กพ้นอันจบงามทุกประการกองประชุมใหญ่ผู้แทนองค์คณะพรรคกระทรวงป้องกันความสงบครั้งที่5ได้ไข้ขึ้นในครั้งนี้มีแขกทึกเซินและผู้แทนสมบูรณ์เข้าร่วมทั้งหมด277สหายในนั้นมีแขกทึกเซิน36สหายผู้แทนสมบูรณ์241สหายซึ่งเป็นตัวแทนให้แก่สมาชิกพรรคทั้งหมด7,749 สหายกองประชุมใหญ่ผู้แทนองค์คณะพรรคกระทรวงป้องกันความสงบครั้งที่5ในครั้งนี้สุดแซ่นปึ้มปิติสมซื่นและเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้ต้อนรับสหายบุญยังวรจิตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธาน
พิธีทั้งนำเอาข่วมเป็นห่วงเป็นใหญ่ข่วมไกสิทธิแทดอันอบอุ่นข้องการนำขั้นสูงข้องพักรัดทบ้านมาสู้กำลังป้องกันข่วมสงบเว้าร่วมเว้าเฉพาะต่อกองประสุ่มผู้แทนองค์คณะพักกระทรวงป้องกันข่วมสงบครั้งที่5ของพวกเฮากองประสุ่มใหญ่ผู้แทนองค์คณะพักกระทรวงป้องกันข่วมสงบครั้งที่5ได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศอันฟุดฟื้นบนพื้นฐานข่วมสมานสมัคคีเป็นเอกภาพสูงมีข่วมรับผิดชอบอันเต็มเปี่ยมในการค้นคว้าตกลงบัญหาสำคัญต่างๆเพื่อสืบต่อนำพาปรับปรุงพรรคปรับปรุงกำลังและเวียกงานป้องกันข่วมสงบให้เข้มแข็งหนักแน่นและมีแบบแผนทันสมัยกองประชุมได้สิ้นสุดลงด้วยผลสำเร็จอันจบงามซึ่งแสดงออกดังนี้กองประชุมใหญ่ได้ค้นคว้าอย่างลึกซึ้งและได้รับห้องเอาอย่างเป็นเอกสารต่อรายงานการเมืองทั้งสองภาคที่ได้เสนอต่อกองประชุมโดยแสดงความเห็นดีเห็นพร้อมต่อกับการสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่4ผ่านมาทั้งเป็นเอกสารรับห้องเอาทิศทางแผนการ5ปีต่อหน้าคือ2021ถึง2025ซึ่งมีเนื้อในต้นต่อคือ 1. สืบต่อปฏิบัติ4คาดหมาย4แผนงาน41โครงการและเสริมขยายฐานแท้มุ่นเสื้ออันดีงามข้องกำลังป้องกันความสงบหับประกันให้ประเทศชาติมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองนักแน่นสังคมมีความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยโดยพื้นฐาน 2. ปรับปรุงก่อสร้างพรรคและก่อสร้างกำลังป้องกันความสงบให้มีความปลอดใสเข้มแข็งหนักแน่นทางด้านการเมืองแนวคิดเข้มแข็งทางด้านการจัดตั้งมีแบบแผนนำพาบรรษาวิทยาศาสตร์มีระเบียบวินัยเข้มงวดและหั่นเขาสู่ทันสมัยเทือกเขาอย่างแข็งแรง 3. หับประกันด้านพลาธิการสนองงบประมาณด้านต่างๆตามข่วมเฮียกห้องอันจำเป็นให้แก้การเคลื่อนไหววิซ่าเฉพาะและการเลี้ยงดูกำลังตามทิศทีว่าเพิ่งตนเองกุมตนเองและสร้างข่วมเข้มแข็งด้วยตนเองอย่างเป็นเจ้าการ 4. ปรับปรุงเวียกงานเสนาธิการให้โรงเรียนวองไว้สามารถช่วยคณะพักคณะบรรษาแต่ละขันสีนำแก้ไขสภาพการและเป้าหมายได้ถูกต้องสัดเจนทันเวลาและประสิทธิผลสูงพันขยายแนวทางการต่างประเทศของพักซอดห้อยเขาในคงเขตเวียกงานป้องกันความสงบกำหนดคู่ห้อมมือยุทธศาสตร์ให้ถูกต้องเหมาะสมกับนาทีการเมืองป้องกันข่วมสงบในสภาพการใหม่ยกสูงบทบาทกำลังป้องกันข่วมสงบในเวทีภาคพื้นและสากลกองประชุมใหญ่ครั้งนี้ผู้แทนกองประชุมได้พร้อมกันใช้สิทธิ์ประสาธิปไตยข้องต้นปอนบัตรเลือกตั้งเอาคณะบริหารงานพรรคกระทรวงป้องกันข่มสงบสมัยที่5มี27สหายได้เลือกตั้งเอาผู้แทนสมบูรณ์ไปร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่11ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวจำนวน15สหายในนี้มีผู้แทนซ้ำห้อง3สหายในเวลา 15:30 นข้องวันที่9กันยากองประชุมครั้งปฐมมลึกข้องคณะบริหารงานพรรคกระทรวงป้องกันความสงบสมัยที่5ได้ไข้ขึ้นเป็นทางการด้วยการเข้าห่วมติดตามข้องสหายบุญยังวรจิตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งกองประชุมได้ดำเนินการป้อนบัตรเลือกตั้งเอาคณะประจำพรรคกระทรวงป้องกันความสงบร่วมมี9สหาย
ได้เป็นเอกสั้นรับห้องเอาสหายพลโทวิไลล่าคำฟ้องเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันควบสงบเป็นเลขาคณะบริหารงานพรรคกระทรวงป้องกันควบสงบได้เลือกตั้งเอาห้องเลขาประกอบมีซ่องสหายคือสหายพลตีกงท่องพงวิจิตและสหายพลตีวันท่องกองมณีพร้อมกันนั้นกองประชุมครั้งประชุมมลึกยังได้ดำเนินการปอนบัตรเลือกตั้งเอาสหายพลตีปริญญาเอกทองเล็กมังโนเมกเป็นประธานกวดกาพักและห้องประธานกวดกาพักอีก3สหายตอนท้ายกองประชุมใหญ่ได้รับฟังการโอ้ล่มจากสหายบุญยังวรจิตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพักประสาส้นปฏิวัติลาวประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประสาส้นลาวซึ่งสหายได้แสดงความย่องย่อสมเสยต่อการซีน้ำนำผ้าข้องคณะพักสุดเก่าที่ได้ซีน้ำนำผ้าสมาชิกพักนายและพลตำรวจในกำลังป้องกันควบสงบปฏิบัติหน้าที่การเมืองที่พักรัฐก็คือประสาส้นบรรดาเผ่ามอบหมายให้และญาติได้พ้นสำเร็จในไล่ด่านพร้อมกันนั้นสหายเลขาธิการใหญ่ยังได้ซีนำการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนข้อของขางผ่านมาและให้ทิศซีนำบางเวียกงานจุดซุ่มในต้นหน้าเป็นทัศนะเป็นทิศทางเป็นคาดหมายที่คณะพรรคสุดใหม่จะต้องได้สู้ส้นซีนำนำผ้าจัดตั้งปฏิบัติด้วยเฉพาะแมนการนำผ้าจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งนี้ญาติได้พ้นงานและพ้นสำเร็จยิ่งใหญ่กว่าเก่าพ้นสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนองค์คณะพรรคกระทรวงป้องกันควบสงบครั้งที่5แมนมักพ้นร่วมยอดแห่งสติปัญญาแมนสัญญาณหลักแห่งควบสามัคคีเป็นปึกแผ่นแน่นหน้าการยึดมั่นหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยควบรับผิดชอบต่อหน้าที่ตามการมอบหมายของบรรดาสหายคณะพรรคคณะนำคันเทิงนับทางคันกระทรวงและท้องถิ่นโดยเฉพาะแมนคณะรับผิดชอบซีนำร่วมบรรดาอนุกรรมการเวียกงานปินอ้อมข้องกองประชุมได้กะเกี่ยมกองประชุมใหญ่ครั้งที่5ได้มีความตัดสินใจสูงเฮ็ดให้กองประชุมใหญ่ผู้แทนองค์คณะพรรคกระทรวงป้องกันความสงบสามารถไขขึ้นและสำเร็จตามระดับคาดหมายที่ได้วางไว้อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเฮ็ดให้กองประชุมสำเร็จพ้นนั้นแมนการห่วมมือช่วยเหลือข้องพรรคส่วนการจัดตั้งคะแนนการต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนบริษัทบุคคลและนิติบุคคลที่ได้ประกอบส่วนทางด้านวัตถุและจิตใจจึงเฮ็ดให้กองประชุมครั้งนี้สำเร็จลงโดยมากพ้นอันจบงามโดยดีถึงว่ากองประชุมใหญ่ครั้งที่5ขององค์คณะพรรคกระทรวงป้องกันควบสงบได้สำเร็จลงแต่นี้มันเป็นผลสำเร็จในเบื้องต้นเท่านั้นสิ่งสำคัญในตอนหน้าอันฮิบดวนแม้นการจัดตั้งเผยแพร่ผลสำเร็จและพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งนี้ให้เป็นหูประทับเพื่อหับประกันได้ควบสงบทางด้านการเมืองนักแน่นสังคมมีควบเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยโดยพื้นฐานนั้นแม้นหน้าที่ของคณะพรรคทุกขั้นสมาชิกพรรคทุกสหายซึ่งจะได้พร้อมกันบุกบื้นผ่านพาและญาติเอาผลงานผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่กว่าเก่าโดยเฉพาะในตอนหน้านี้กำลังป้องกันควบสงบในทั่วประเทศต้องตั้งหน้าปฏิบัติคำสั่งเลขที่1755ทับปกสลงวันที่3กันยาปี2020ว่าด้วยการเพิ่มทวีเวียกงานป้องกันข่มสงบการจะตั้งปฏิบัติแพทย์เมบทป้องกันกองประชุมงานสำคัญของพรรคของศาสตร์ปี2020ถึง2021มีความปลอดภัยห้อยสนห้อย
ตัดสินใจแก้ไขนอแหนงข่มบ่สงบทางด้านการเมืองและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมให้บรรลุคาดหมายรับประกันความสงบความปลอดภัยให้ได้โดยพื้นฐานสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจจากพรรครัฐและประชาชนดีขึ้นกว่าเก่าท้ายนี้ข้ออวยพรการนำพรรครัฐจงมีสุขภาพแข็งแรงสืบต่อนำพาประเทศชาติก้าวขึ้นตามอุดมการณ์สังคมนิยมอย่างหนักแน่นข้ออวยพรให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในทุกหน้าที่การงานและอวยพรสมาชิกพรรคนายและพลตำรวจทุกสหายจงมีสุขภาพแข็งแรงพร้อมกันบุกบื้นปฏิบัติหน้าที่ที่พรรครัฐและประชาชนมอบหมายให้และมีผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่กว่าเก่าข้อขอบใจ